ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้เริ่มต้นกันด้วยการจับตาปริมาณน้ำในเขื่อนหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานครับจากอิทธิพลของพายุมิรินาและพายุนิดาที่เคลื่อนเข้ามาใกล้กับประเทศไทยนะครับทำให้ปริมาณน้ำสะสมตลอดช่วงของฤดูฝนที่ผ่านมาได้ผลดีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานเผยตัวเลขข้อมูลน้ำในเขื่อนใหญ่นะครับภาพรวมทั่วประเทศจะเห็นได้ว่าณเวลานี้ครับภาพรวมทั้งประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้นนะครับ 32,618 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่น้ำที่ใช้การได้ 9,111 ล้านลูกบาศก์เมตรครับรับน้ำได้อีก 37,800 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ก็ยังคงต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าในช่วงของปลายปีนี้นะครับจะเกิดปรากฏการณ์ลานินญาซึ่งคาดการณ์กันแล้วนะครับว่าอาจจะไม่รุนแรงครับหมายความว่าฝนที่ตกอาจจะน้อยนะครับก็ทำให้ยังคงต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาตินะครับในขณะที่สภาพอากาศในประเทศไทยยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงของวันนี้เป็นต้นไปครับมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นลมก็จะรุนแรงตามไปด้วยโดยเฉพาะบริเวณแนวลมที่ปะทะจากด้านลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะณเวลานี้ครับลมมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงครับทำให้บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันและบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับประกอบกับอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวเบงกอลนะครับนอกจากจะส่งผลกับพื้นที่บริเวณของบังกลาเทศและอินเดียที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะครับยังส่งผลทำให้มรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นนะครับก็จะทำให้ทางภาคใต้และภาคตะวันออกจะต้องเฝ้าระวังฝนในช่วงนี้โดยเฉพาะคลื่นลมสูง2เมตรครับเช่นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตนะครับไม่สามารถที่จะลงเล่นน้ำทะเลได้ครับไม่ว่าจะเป็นหาดไม้ขาวหาดยางในหาดกะรนนะครับมีการประกาศธงแดงนะครับห้ามนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าอากาศในช่วงนี้ครับไม่เหมาะกับการทำกิจกรรมทางทะเลนะครับแล้วก็มีการเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำทะเลครับแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจีนครับข้ามไปเล่นน้ำยังเกาะไม่ก็เลยเล่นน้ำหน้าชายหาดและทำให้ถูกคลื่นซัดนะครับเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลครับทำให้ทางจังหวัดออกมาขอความร่วมมือณเวลานี้นะครับไม่เหมาะกับการที่จะลงไปเล่นน้ำทะเลครับขณะที่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนบริเวณของทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานนั่นก็คือพายุนิดานะครับแม้ว่าจะอ่อนตัวลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำครับแต่ยังคงส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณของพื้นที่จีนตอนใต้และก็ส่งผลมายังบริเวณของทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานของประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะในค่ำคืนวันนี้ครับยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมครับที่ติดกับบริเวณของพื้นที่เวียดนามนะครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับและบริเวณของพื้นที่จันทบุรีจังหวัดตราดครับพื้นที่สีแดงหมายถึงฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักนะครับเช่นเดียวกับระนองพังงาภูเก็ตครับวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักครับสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตรวจสอบในช่วง 3-4 ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับยังไม่เห็นกลุ่มฝนจากบริเวณของราชบุรีกาญจนบุรีเคลื่อนเข้ามาปกคลุมนะครับยกเว้นกลุ่มฝนที่จะก่อตัวอย่างกระทันหันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่จากแบบจำลองสภาพอากาศเห็นกลุ่มฝนนะครับที่มีโอกาสตกในช่วงของบ่ายวันพรุ่งนี้มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ตกหนักครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่พะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์เฝ้าระวังนะครับภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง2เมตรภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ฝนร้อยละ70ของพื้นที่มากที่สุดนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ